ตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับบนเกาะไอล์กายครับไปแล้วหนึ่งไอ้คอหักนะจะคอหักไปแล้วหนึ่งนะครับใช่ไหมพี่นันใช่ไหมคอหักเลยเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปผมหลับไปครับอ้าปากเช้าไปหน่อยดูพี่เม้มดิพี่เม้มมาโหลเมื่อกี้นอนหลับสบายไหมครับคอหักไปเลยปวดไหล่ดูนะครับทำไมเขาถึงปวดไหล่ดะผมอินเสิร์ตให้ดูนี่ทำไมเขาถึงปวดไหล่นี่เลยครับนี่เพราะอย่างนี้เลยแล้วก็ที่นี่นะครับเราจะจอดฟรีไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องมาจ่ายตังค์ที่ตู้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะมีค่าธรรมเนียมในการจอดรถนะครับก็คือค่าจอดในการจอดก็คือใส่ป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับแล้วเราก็จะต้องจ่ายตังค์ด้วย Apple Pay หรือว่าการ์ดนะครับโดยการที่เราเลือกว่าเราจะจอดกี่ชั่วโมงแล้วเราได้ทิเก็ตมาแล้วเราก็จะไปวางไว้ในรถนะจะเป็นไงครับว่าเราจอดได้ถึงบ่ายโมงเก้านาทีของวันที่23/9/21พี่บิวอ่านมาว่าเราต้องเดิน4กิโลนะครับ4กิโลนะนี่ป้ายอะไรบอกมีโปรโมชั่นสำหรับเรานะแต่ว่าไม่ใช่ป้ายนะผมว่าอย่างนั้นถ้าจะมีป้ายบอกสมมุติเพื่อความปลอดภัยก็ใส่แมสก์นะครับ 2.5 โลนะครับการเดินขึ้นเขาจอดรถได้3 ชั่วโมง2ชั่วโมงก็สวัสดีพี่ใบตองคนเดิมนะเป็นไงฮะหนาวมากหนาวมากครับแล้วเราต้องเดิน4กิโลนะไหวไหมไหวสิผมอ่ะไหวอยู่เสมอพี่ไม่ไหวขนาดหมายังเก่งกว่าเราเลยนะครับโอ้มันชันมากทุกคนชันแค่ไหนดูทางมันเดินขึ้นยากมากตอนลงอ่ะน่าจะลื่นนี่ครับลำธารน้ำธรรมชาติแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดพักคนที่1นะครับจุดพักคนนะไม่ใช่จุดพักรถอ้าวถอดแม็กซ์ก็แล้วครับที่นี่ไม่บังคับนะเพราะว่ามันเป็นโอเพ่นแอร์จะใส่ก็ได้จะถอดก็ได้Up to you. พี่จะตองเป็นไงเหนื่อยมากต้องสู้นะอีกตั้ง1 ชั่วโมง 45 นาที โอ้ยฮาร์ทเรท338แล้วเนี่ย338ดูคือแบบมันเดินขึ้นชันมากมันก็เลยแบบร่างกายแอคทีฟนี่ครับทางเราก็จะเดินผ่านตรงนี้เดินนี่แล้วก็ลงมาชันมากขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปอย่างชันป่ะเริ่มร้อนพอแดดเริ่มจัดแต่ว่าถือว่าดวงดีมากเลยใช่ไหมพี่บิวถูกครับงานจะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นหมอกๆเดี๋ยวจะเห็นหินอย่างชัดเจนพยากรณ์อากาศบอกวันนี้ 100% นะฝนตกอ่ะพี่นันไม่คุยด้วยพี่นันบอกว่างดบทสนทนาเก็บลมหายใจไว้หายใจฮะแล้วก็พี่ใบตองก็ไม่คุยด้วยเพราะว่าจะเก็บลมไว้หายใจนะครับแล้วผมก็จะไม่คุยด้วยแล้วเพราะผมก็จะเก็บลมไว้หายใจนะครับสอบถามความรู้สึกครับเรามาได้ครึ่งทางครึ่งทางเองเหรอครึ่งทางเป็นลมคุณเม้มวิวค่ะวิวสวยครึ่งทางเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยถอยพี่ยังไม่ชัวร์ว่าใช้ก้อนนี้หรือเปล่าสวัสดีครับพี่บิวมีอะไรมาแชร์แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ The Old Man of Store ใช่ไหมมันจะมีหินอีกก้อนที่หน้าของชัดเจนเราก็ลากสายออกมาใช้ก้อนนี้เออหน้าเหมือนเลยนะทุกคนเนาะหน้าเหมือนพี่วินเลยอ่ะ
ข้าวไหมบินผักออกมาเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะอันนี้คือหินหลักเลยนะทุกคนแล้วก็บรรยากาศก็คือดีมากวิวสวยมากข้างหลังก็จะโอ้โหย้อนแสงนิดนึงถ้ากดให้ดูก็เป็นทะเลนะครับมันเป็นทะเลไม่ใช่ทะเลสาบเป็นทะเลเลยแล้วก็คนที่นี่เขาก็มาเดินไฮกิ้งกันมาเดินปีนเขานะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องเดินอ้อมภูเขาลูกเนี้ยอ้อมแล้วก็ลงไปที่เดินนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยรองเท้าและอะไรหลายๆอย่างร่างกายเราไม่สู้เท่าเขานะครับซึ่งเรามากันเยอะเราก็ต้องไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวชนเหมือนจงใจมาชนคือแบบเดินอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะจะเอาไงครับจะลงหรือจะเดินต่อแล้วแต่เพื่อนพี่บิวบอดลงพี่ใบตองบอดลงบอดลงตอนนี้มี2คนแน่ๆแล้วที่จะลงไปข้างล่างนะครับก็คือพี่ใบตองกับพี่บิวเพราะว่าเขาไม่ไหวแต่ว่ารองเท้าไม่ไหวแล้วเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่สำหรับเดินเขาพี่มิ้มบอกเขาเพิ่งตื่นนะครับทำไม energy เพิ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ไป take energy ยังไงอ้าว1 2 3นี่ดูคอหักอย่างงี้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้เรามีชาเลนจ์กันนะครับใครจะเข้าร่วมผมว่าให้ตะโกนดังๆแต่ว่าต้องฝั่งยิงฉุบใครแพ้นะแล้วก็ฝั่งยิงฉุบเป็นแล้วตั้งเองแล้วฝั่งยิงฉุบเล่นงานพี่วินเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวมาพี่วินเล่นแล้ว1มาเล่นเร็วพี่นันเล่นด้วยมาไม่ฝั่งยิงฉุบไม่อาจจะชนะโอ้โหใจใจดีฝั่งยิงฉุบกันคอนเทนต์อย่างเงี้ยเหรอไม่มีใครด้วยตรงเนี้ยมาเร็วพี่วินมายืนนี่พี่วิน4 คนแพ้ไม่แพ้แล้วดูวิวไม่ได้อยากเล่นมาอ่ะมายื่นมือมาตรงกลางเป่ายิงแล้วฉุบนะโอเคนะ1 2 3เป่ายิงฉุบคิดอยากแกล้งคนอื่นไงเขาเรียกว่าอะไรนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนายถึงตัวต้องขึ้นไปตรงไหนวะไปอุ้มหมามาตัวนึงอ้าวออกมาเป็นด้านนี้เหรอด้านนี้ใช่ไหมไม่จริงๆอ่ะคนเป็นตรงนี้ว่ามันตรงขาเอาตรงไหนตรงนี้เหรอใช่ไหมมันต้องผมแพ้ว่ะพี่การฝังฉุบกับผมหล่อวะไม่เป็นไรอ่ะรอคนก่อนได้ปะได้รอคนมาเหรอรอคนไปนี่โอ้โหหัวเราะดีใจไปเตรียมบอกมาว่าเตรียมกันมาหรือเปล่าผมไม่ได้สังเกตนิดเดียวนะพวกเขาออกคอยกันแบบแล้ววันเวลาที่เราจะลงก็ต้องมาถึงนะครับเราต้องลงไปที่ลานจอดรถตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นเลยลงไปปุ๊บนี่เอาหืมทุกคนดูพี่นันไอ้เขาก็ maintenance นะครับเขาก็ซ่อมทางให้มันดีนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งเละเทะนะครับ Hello just a question we can go down to the ground this way right yeah thank youระวังนะ yeah thank you ใจเย็นเล่นนะเขา nice มากเลยนะคนคือแบบคือใช่ช่วยเราแต่ว่าข้างหน้าเราอ่ะมีรถขวางเราอยู่นะเป็นรถถังอยากดูว่าล่ะรถถังนี่ไงรถถังนะครับรถถังขวางทางเราอยู่ครับผมว่าเดินด้านขวาปลอดภัยกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือถึงตอนที่เราขึ้นมานะครับทางขึ้นชันๆ
ขาลงก็ยากเหมือนกันมองย้อนกลับขึ้นไปก็มองไม่เห็นแล้วนะยอดอ่ะเดินลงมาคือแบบไกลมากขึ้นชั่วโมงครึ่งลงอีกชั่วโมงครึ่งมั้งเนี่ยเรามาถึง10โมงไงจอดรถได้ถึงบ่ายโมงก็จะได้บ่ายโมงละนั่นคือพี่ใบตองครับลงมาก่อนหน้าเราประมาณชั่วโมงครึ่งได้2ชั่วโมงนะครับใกล้ถึงแล้วครับทุกคนใกล้ถึงแล้วเราเดินหลงเราก็หลงเหมือนกันคืออ้อมไอโอแมนอะอ้อมเสร็จปุ๊บมีทางแยกเต็มไปหมดเลยก็งงว่าทางไหนคือทางหลงค่ะแล้วคือแบบว่าขาสั่นมากเดินลงมายังหลงแล้วก็กบหลักฐานเฮ้ยสวยมากสวยมากเดี๋ยวเพิ่งลงมาพร้อมกันมาเนี่ยถึงพร้อมกันมาพี่เบนขับไหวไหมขับไหวไหมขาสั่นวะ